ต้อนรับดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคเที่ยงแล้วนะครับผมจะไม่ใช้เวลานานมากนะครับก็เหมือนก็เรียงลำดับตามอายุไงไม่รู้นะเมื่อกี้ดร.ก้องบอกนะครับผมอายุมากที่สุดนะครับในบรรดาวิทยากรทุกท่านที่มาวันนี้นะทำงานเน็กเทคมาเกือบ16ปีนะครับยุคสมัยที่กลับมาใหม่ๆเนี่ย AI ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่าไหร่นะครับก็กลับมาคิดว่าจะตกงานซะแล้วนะครับได้แต่ตีพิมพ์อะไรไปบ้างนะครับแต่มาถึงยุคหนึ่งครับ AI มันเกิดฮะประมาณไม่ถึง10ปีเนี่ยนะครับพอดีผมไปเรียนทางด้านพวก Text Mining มานะครับก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานวิจัยทางด้าน Sentiment Analysis ก็คือวิเคราะห์ข้อความจากโซเชียลมีเดียโอเคนะครับก็เลยแบบได้ใช้ contribution นะคือมี contribution จากสิ่งที่ได้ไปเรียนมานะครับครูนะวันนี้ผมบอกน้องในทีมว่าจะมาเป็นเซลล์นะพอดีเป็นนักวิจัยนะถอดหมวกนักวิจัยออกจะมาเป็นหน้าที่ทำเป็นเซลล์แมเนเจอร์นะครับจะตอบโจทย์ที่เมื่อกี้น้องชัยถามไว้ว่านะว่า Next Tech เนี่ยบทบาทของหน่วยงานเราเนี่ยนะ AI ทำอะไรบ้างนะหลายท่านผมได้ดูจากผู้ได้ลงมาลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมบริษัทเอกชนนะครับ SME บ้างล่ะแล้วก็นักศึกษาด้วยนะครับสิ่งที่เราทำกันใน Next Tech จริงๆทำมานานมากนะครับเราถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเวเทอรันนะครับก็คือเป็นนักวิจัยตั้งแต่อายุเฉลี่ยนะไม่อยากจะบอกว่าประมาณ10กว่าทั้งนั้นนะครับก็คือทำงานทางด้าน AI มานานมากนะครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมามากนะครับตรงนี้แหละที่เราจะมาทำเป็นตัวที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับทางตอนท้ายนะว่าจะมีการเปิดตัว AI Service Platform ขึ้นนะครับแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับพอพูดถึงดิจิทัลทรานส์มีประสิทธิภาพอย่างเมื่อกี้ดร.พันชิตบอกไปโอเปอเรชั่นจะต้องเรียกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นอย่างเงี้ยรีซอร์สต้องใช้น้อยลงนะครับแล้วคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีนะที่ท่านที่ติดตามเทคโนโลยีจะมันจะมี3ตัวด้วยกันเมื่อกี้จริงๆดร.ก้องก็บอกไปแล้วจะมี AI นะครับ Big Data IoT มันร้อยเรียงกันอยู่ครับ3ตัวเนี้ยนะครับ IoT เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอินฟราด้านล่างเลยที่เราเก็บข้อมูลนะครับจากเซนเซอร์นะครับเก็บข้อมูลมาเยอะๆเลยไม่ว่าจากอย่างสิ่งต่างๆที่เราใช้งานกันน่ะหลอดไฟบ้างตรวจฝุ่นบ้างล่ะใช่ไหมครับเทมเพอเรเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บมาเก็บยังไงครับฐานข้อมูลเดิมๆที่เราเคยเรียนกันมานะครับ relational database มันเก็บไม่พอมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆพวก NoSQL อะไรเข้ามาเพื่อให้การเก็บข้อมูลเนี่ยมันรองรับได้นะเรียกว่า Big Data เนี่ยแหละพร้อมกับมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะเรียกว่า Big Data Analyticsแต่ถ้าเกิดเราหยุดแค่นี้นะครับความฉลาดมันไม่เกิดขึ้นเราจะต้องเอาพวก AI นะครับเทคโนโลยีที่มาใหม่ก็อย่างที่ดร.สุภสรได้พรีเซนต์ไปเยอะมากก็คือเรื่อง Deep Learning มาวิเคราะห์ให้มันเกิดความฉลาดขึ้นจากข้อมูลนะนี่คือมันเป็นการร้อยเรียงของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับมันจะมีคอนเซปต์ของเรื่องของการให้บริการของซอฟต์แวร์เดิมเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า SaaS เนี่ย Software as a Service หลายท่านคุ้นเคยไหมถ้าอยู่ในยุคสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยหันมาทำเป็นแทนที่จะลงแผ่นนะลงแผ่นบนเครื่องเราเนี่ยเราก็ต่อเน็ตใช่ไหมเราก็ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Word Adobe พวกเนี้ยเขาจะเป็นซอฟต์แวร์ as a service คือใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตเลยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ as a service นะครับมันเทรนด์มันมานะครับปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการใช้เซอร์วิสมันจะเป็นลักษณะของไมโครเซอร์วิสเป็นอะไรที่ย่อยลงไปนะครับก็เรียกว่ามันมีคำว่า AI as a service นะครับคือยังไงผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นนะเราส่งข้อความไปภาษาไทยให้มันแปลออกเป็นภาษาอังกฤษคือส่ง input เป็น text เข้าไป output ออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่งหรือว่าเราจะส่งรูปภาพก็ได้สมมติผมถ่ายรูปในห้องนี้ไปนะปุ๊บส่งรูปผ่านไอ้ตัว micro service ที่เป็นการนับใบหน้านะครับขอบคุณครับนะครับส่งรูปเข้าไปมันก็จะนับหน้าออกมาได้ว่าในห้องนี้มีนั่งกันกี่คนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะรูปแบบของการให้บริการเป็นไมโครเซอร์วิสนะครับมันจะเป็นเทรนด์ที่ปัจจุบันนี้เป็นกันอยู่นะครับทีนี้นะครับแล้วเรเวนิวจาก AI เมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วมันเติบโตอย่างเงี้ย exponential นะครับคือ AI เนี่ยเป็นกระแสที่บริษัทต่างๆเนี่ยต้องการให้มันมีในบริษัทนะเพื่อลดคอสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับก็จะเห็นเทรนด์ว่ามันเติบโตเรื่อยๆล่ะนะครับแล้วในตลาดนะหมายถึงว่าหลายท่านรู้กันดีนะ
คือผมก็ยกมาหลักๆเนี่ย Big 4เลยครับ Big 4 company ที่มีการให้บริการเกี่ยวกับ AI นะครับมี Google Microsoft Azure นะครับ Amazon IBM Cloud พวกนี้เป็น4บริษัทระดับโลกนะครับซึ่งถามว่าแล้วยังไงฮะเขาให้บริการอยู่แล้วนะครับเรื่องของ AI นะครับแต่สิ่งที่บริษัทต่างๆเนี่ยถามว่ามีตรงนี้แล้วก็ไปใช้สิใช่ไหมครับแต่ความยากมันคือไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะ plug and play ได้นะสมมติเรามีข้อมูลปุ๊บเราอยากให้มันทำ AI ส่วนใหญ่เราจะขาดความรู้ในเชิงลึกนะครับหลายท่านเองเนี่ยถ้าไม่จบในสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรืออะไรเงี้ยนะครับจะงงว่าเออแล้วยังไงครับมีบริการให้ใช้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ apply ได้ผิดนะครับบุคคลที่ทำหน้าที่นี้คือใครครับหลายท่านอาจจะเห็นภาพนี้นะครับ data scientist นะครับเป็น job position หนึ่งที่เรียกว่าร้อนแรงมากนะครับใครที่แบบมีความรู้ทางด้านเนี้ยจะสามารถหางานได้ง่ายนะมีความต้องการสูงมากเลยนะครับเนี่ยบุคคลเหล่านี้ต้องมีความทักษะรอบด้านเลยแหละนะครับปกติเราจะเรียนทางด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับอย่างเรียนจบเลขจบสถิติจบโปรแกรมมิ่งเดต้าเบสก็ทำงานได้แล้วพวกนี้นะครับแต่การที่จะเป็นคนเหล่านี้ได้ data scientist เนี่ยยังไงต้องมีทักษะอะไรอีกนะครับโปรแกรมมิ่งเดต้าเบสไม่พอละจะต้องมีคอมมิวนิเคชันวิชวลไลเซชันสกิลนะครับแล้วก็ความรู้แบบเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นดร.นัทนะครับที่ทำSCBอย่างเงี้ยโดเมนโนเลจตัวนี้คือความรู้ทางเชิงfinancial นะ ความรู้เกี่ยวกับโดเมนที่จะต้องเราต้องแอพพลายความรู้ไปนะครับอันนี้เป็นเนี่ยตัวเลขผมยกมาให้ดูว่าเป็นไง Data Scientist เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าดีมากเลยใครจบทางด้านนี้เรียกว่าหางานง่ายมากมีมาออฟเฟอร์ถึงหน้าประตูเลยล่ะนะครับเป็นตำแหน่งงานที่ฮอตมากๆเลยนะครับผมก็มีโอกาสนะหมายว่า NSC เนี่ยเป็น National Software Contest นะครับที่จัดโดย Nextech ทุกๆปีละนะครับผมก็พยายามไปจีบเด็กมาทำงานนะปรากฏว่าไงฮะผมก็ไปถามทุกคนเลยในสาย AI ที่ทำพวกเนี้ยผมไปถามปุ๊บมาทำงานที่ Nextech ไหมนะครับผลปรากฏว่าไงฮะเพราะว่ามีคนมาติดต่อแล้วคือตำแหน่งเนี้ยแหละคนที่มีความรู้ทางด้านApply AI ได้ดีเนี่ยหายากมากนะปัจจุบันนี้นี่คือ pain point นะครับที่ผมจะ raise ขึ้นมานะครับแล้วไงครับมันมีข่าวเร็วๆนี้นะครับถ้าติดตามข่าว IT เนี่ยนะครับเคยเห็นไหมครับเขาบอกว่า 40% ของบริษัทที่อยู่ในยุโรปที่เอาไปสำรวจมาเนี่ย AI เรียกว่า AI companies นะครับไม่ได้ใช้ AI at all หมายถึงไม่ใช้เลยแต่เขาเคลมว่าบริษัทของเขาเองเนี่ยใช้ AI มี AI อยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นไงบ้องแบ๊วเนี่ยบอกว่าจริงเหรออะไรเงี้ยนะครับลองมาดูทำไมล่ะสาเหตุทำไมเขาถึงเคลมว่าตัวเองเป็น AI companies ง่ายๆเลยครับนี่ครับถ้าเกิดเราเป็น AI ปุ๊บเนี่ยจะมีคนยังไงถ้าเป็นสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยจะโดยเฉลี่ยแล้วได้เงินฟันดิ้งเนี่ย 15% มากกว่าบริษัทที่ไม่มี AI นะครับเขาเลยเคลมตัวเองว่าเอ้ยฉันมี AI นะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อตรงนี้แหละเพื่อทำให้มันรู้สึกเท่แล้วก็นอกจากเท่ก็คือได้เงินด้วยนะครับอันนี้เขาไปสำรวจมาทั้งหมดประมาณ 2,800 บริษัทนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับคือAI ไม่ใช่ว่าเราคิดว่ายุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนะครับเขาไปไกลมากแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับเขาไม่ได้แอพพลายกันได้เยอะขนาดนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เขายังขาดคือทักษะหรือคนนั่นเองหรือการแอพพลายอาจจะแบบต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านเคยได้ยินไหม Valley of Death นะครับ Valley of Death ก็คือจากที่ว่างานวิจัยนะครับงานวิจัยที่เราทำกันในห้องแลบเนี่ยนะพัฒนาออกมาเป็นโปรโตไทป์ต่างๆเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันไปจนถึงได้ออกมาเป็นยังไงครับมี business model ขายได้อะนะครับคนยอมจ่ายเงินอะว่างั้นฮะมันฝ่าด่านมายาวไกลมากช่วงสเต็ปที่ยาวมากคืออะไรครับ commercialization นะครับคือไม่ได้อยู่ๆเราจะยัดมือเทคโนโลยีให้กับลูกค้าแล้วเขาจะใช้ฮะมันจะต้องตอบโจทย์ประมาณว่ามี pain point เขายอมซื้อเทคโนโลยีเราเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตไปช่วยชีวิตให้ดีขึ้นนะทำให้การทำงานเนี่ยแทนที่ใช้เวลาสมมตินะวันหนึ่งลดเหลือ1ชั่วโมงเนี้ยเขาถึงจะยอมใช้นะตรงนี้ยากมากนะครับอย่างนี้ครับNextech เองนะเดิมเราเคยทำตรงนี้มาพยายามจะทำตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้
พยายามทำโปรโตไทป์ออกมาให้มันอยู่ปลายทางเนี้ยซึ่งยากมากครับหลายครั้งเราก็พบคนพบว่าไงครับเราออกแบบ UI ก็ไม่สวยเท่ากับบริษัทเอกชนนะครับแต่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านรีเสิร์ช R&D พอสมควรนะครับคือเราจะตั้งบทบาทของเราเนี่ยให้มาทำเป็นเซอร์วิสตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แหละบทบาทเราอยู่ที่การพัฒนาตัวโมดูล AI เนี่ยให้มันดีที่สุดที่เท่าที่เรามีความรู้นะครับพัฒนาให้จุดตรงนี้แล้วตรงจากจุดนี้ไปจนถึงตรงนี้นะครับซึ่งยาวไกลมากให้บริษัทไม่ว่าจะเป็น SME Startup หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยหยิบเอาไปใช้นะเอาไปใช้ต่อยอดนะครับเพราะว่าทุกท่านเองที่มาจากบริษัทตัวเองจะรู้ดีว่าเพนพอยต์ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะเวลาเราทำงานกันเราก็บอกว่าอ่ะตรงนี้สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับภาพนี้ผมอยากให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเป็น AI Service Platform เนี่ยเราจะพยายามทำเนี้ยให้ดีสุดนะครับแล้วที่เหลือเราจะปล่อยให้กับหน่วยงานเอาไปใช้งานนะครับ AI ใน Nextech มีหน่วยงานครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มามีณวันนี้นะมีมาเป็นเกือบ20ปีนะก็ถ่ายทอดกันมาก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นดร.ชัยนะครับที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปัจจุบันเนี้ยแต่ชื่อก็จะไม่ใช้เป็น AI นะเป็น human computer communication นะครับแต่ผมมารับต่อนะครับรับไม้ต่อปุ๊บผมก็โอเคเป็น AI เลยนะครับจับกระแสก็คือเราจะเป็นหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์นะครับมิชชั่นที่ผมตั้งไว้คือพยายามทำ R&D นะครับทางด้าน AI รวมถึง NLP ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญพอสมควรเลยนะครับประสบการณ์เกือบ20ปีเนี่ยมาให้ใช้งานในประเทศเราไม่กล้าเคลมใหญ่นะบอกว่าเราบอกว่าเอาในประเทศให้ได้ก่อนนะคนในประเทศเองผมว่าหลายภาคส่วนด้วยกันเนี่ยมีความต้องการใช้งานนะแต่อาจจะแบบไม่มีความรู้หรือไม่มั่นใจที่จะแอพพลายมันนะครับเราเนี่ยละนะครับ Nextech เนี่ยจะพยายามช่วยนะครับช่วยทำให้ AI มันเกิดขึ้นเกิดการใช้งานขึ้นในประเทศไทยนะอันนี้เป็นมิชชั่นที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วตัวหน้าตาแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่ดีไซน์กันมาหลายๆรอบด้วยกันนะครับผมก็ได้คุยกับนักวิจัยทีมนักวิจัย 2-3 ทีมด้วยกันที่ involve เกี่ยวกับพวกนี้นะครับแท่งแรกจะเกี่ยวกับการประมวลผลพวกภาษาอันนี้แหละเป็นแท่งที่เรามีความเชี่ยวชาญมากนะครับเรื่องของภาษาไทยที่มีต้องมีการตัดคํามีการวิเคราะห์พวกแกรมม่าต่างๆการ recognize พวกชื่อต่างๆชื่อบุคคลชื่อสถานที่ keyword extraction รวมถึงแปลภาษาแล้วก็ sentiment analysis นะครับพวกนี้จริงๆเราก็ทํากันมาเป็น10กว่าปีนะครับแต่เราจะเอามารวมกันรวมแล้วก็ทําเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับเวลาส่ง input เข้ามาส่ง output กลับไปเนี่ยมันจะเป็นชื่อเดียวกันประมาณนี้นะทำให้มันเป็นsystematic นะครับแท่งที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ vision คือการประมวลผลพวกรูปภาพและวิดีโอนะครับสิ่งที่เราจะที่เรามีก็คือ OCR นะครับที่ดร.พันชิตก็บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ OCR ของ Nextech เองก็ทำกันมายาวนานมากนะครับปัจจุบันก็เทียบกับ Google แล้วอาจจะแพ้เขาด้วยนะครับแต่เราพยายามจะทำ OCR ที่ในมิติที่เฉพาะลงไปนะครับอย่างเช่นอาจจะให้มันคัสตอมไมซ์กับป้ายจราจรเงี้ยซึ่ง Google อาจจะไม่แตะอย่างเงี้ยเราจะพยายามทำในมุมที่เราสามารถที่จะทำได้ดีกว่านะครับลึกลงไป Object Recognition เนี่ยอันนี้น่าจะมีการใช้งานเยอะมากนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีม Image เขาทำอะไรครับอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายพวกการเกษตรเนี่ยใบข้าวแล้ว identify ว่ามีโรคอะไรเกิดขึ้นในข้าวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นหมวดของเรื่องของ object recognition สามารถ apply ได้เยอะมากนะตรงส่วนเนี้ยซึ่งเรามีความรู้นะครับนักวิจัยจะมีความรู้ในการ apply ตรงนี้เยอะมากนะครับ face analytics ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำสาเหตุที่ต้องทำคือว่ายังไงครับ data privacy ครับถามว่าปัจจุบันนี้หลายๆเจ้าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น big four ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่หัวเว่ยก็ทำนะเมืองจีนเงี้ยเขามีกันหมดแต่เมืองไทยเองถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งนี้ยังไงครับเราก็ต้องใช้ของต่างประเทศซึ่งหมายความว่าไงใบหน้าของเราซึ่งอยู่ในหน่วยงานเราเนี่ยจะถูกไปอยู่บนคลาวด์ส่วนไหนของโลกไม่รู้นะสิ่งนี้แหละที่เราจะทำขึ้นมาซึ่งเท่าที่ถ้าท่านไปดูนะมันมีโอเพนซอร์สอะไรต่างๆที่ค่อนข้างใช้ได้ดีมากเราเอามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำวิจัยต่อยอดขึ้นไปให้มันดีขึ้นไปอีกอาจจะบอกว่า 2-3% ดีกว่าเดิมนะสิ่งที่เราจะทำคือเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาเนี่ยแล้วมาทำต่อยอดให้ดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นงานวิจัยที่จะลงลึกได้คือเรื่องของการดีเทคพวกแอคทิวิตี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมยกมือถืออยู่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมีคนกำลังยกมือถือหรือวางของทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับหรือดีเทคว่า
มีแอปพลิเคชันเชิงว่าถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับบอกว่าคนเนี้ยใส่สวมหมวกกันน็อกไหมอะไรเงี้ยนะครับใช้ในการดีเทคพวกความปลอดภัยได้ครับอันนี้ก็เป็นหมวดหนึ่งที่เรามีนักวิจัยอยู่และเชี่ยวชาญนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเรื่องของ conversation การสนทนานะครับเรามี speech to text พวกนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เราทำกันมานานมากนะครับเราจะเน้นภาษาไทยนะครับ speech to text รับเสียงเข้ามาเป็น signal เนี่ยแปลงออกมาเป็นข้อความผ่านแชทบอทก็ได้นะครับให้มันเข้าใจว่า intent sentiment เป็นอย่างไรแล้วก็ตอบโต้ออกมาเป็นเสียงอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มนึงนะครับที่เราจะทำถามว่าแล้วจุดต่างเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือความเชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลภาษาไทยนะครับเรามีความเชี่ยวชาญแล้วมีรีซอร์สอยู่อีกอันนึงที่เราจะทำได้คืออย่างนี้ครับสมมติว่าท่านไหนเนี่ยต้องการ AI ใช่ไหมครับเราไม่มีความรู้อย่างเช่นจะไปดีเทคอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานไปนับจำนวนต่างๆหรือการเกษตรการแพทย์อะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เป็น object recognition ครับส่งภาพเข้าไปแล้วถามว่าเนี่ย classify ว่าเป็นอะไรตรงส่วนนี้แหละที่หลายคนว่าdeep learning มันก็มีใช่ไหม TensorFlow แต่ไม่รู้ว่าจะต้อง adjust ตัวพารามิเตอร์อย่างไรการทำ deep learning ไม่ได้ง่ายนะครับคือมันมีหลายชั้นเนี่ยการกำหนดพารามิเตอร์เรียกว่า hyper parameter นี่ยากพอสมควรอย่างเช่นจำนวนชั้นที่ต้องใช้นะครับตัว layer output layer จะต้องใช้ activation function อะไรพวกนี้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะยากมากแต่เนื่องจากว่านักวิจัยเนี่ยนะครับอ่านงานวิจัยมาเยอะรวมทั้งทำเองด้วยเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ที่จะช่วยท่านได้ครับช่วยบอกว่าควรจะ adjust parameter อย่างไรเนี่ยในส่วนเนี้ยผมมองว่า ถ้าเกิดท่านไหนสนใจพวก AI ที่เรานำเสนอเนี่ยเรายินดีเลยที่จะ consult ให้สมมติมีภาพลักษณะเนี้ยเราจะบอกได้ว่าประมาณนะว่าควรจะใช้ network ประเภทไหนนะครับแล้วก็ตั้ง parameter อย่างไรนะครับอีกอันนึงที่เราจะคิดว่าต่างก็คือว่าโมเดลทั่วไปนะอย่างเช่น Google ก็ตามเนี่ยนะเขาจะมี pretrain model คือเราส่งภาพเข้าไปเนี่ยเขาจะ recognize ออกมาเป็นอะไรครับบอกว่าเป็นอาหารบ้างล่ะเป็นคน people เป็น food อย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเอาภาพที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะมาเทรนแล้วให้มันเข้าใจประเทศไทยนะส่งภาพเข้าไปเนี่ยแทนที่บอกว่า food อย่างเดียวมันอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นผัดไทยนะเป็นส้มตำปูปลาอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้ป่ะนะปูปลาเนี่ยหลายท่านอาจจะหิวนะโอเคก็คือให้ recognize อาหารไทยให้ได้หลายๆชนิดที่ยอดนิยมนะครับรวมถึง culture พวกวัดถ่ายรูปพระสงฆ์นะก็บอกว่าเป็นมังบุตติสมังนะครับให้มากกว่าคำว่า people อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราจะทำคือให้มันเป็น localize ให้ได้นะตอบโจทย์ต่างๆได้นะครับอีกอันนึงนะเอาพูดนึงที่เราพยายามหาลูกค้าอยู่นะครับก็คือตัว virtual assistant นะครับเนี่ยเป็นลักษณะของ 3D avatar นะครับซึ่งเรียนแบบคนนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูตัวอย่างนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากได้ของดร.สุวศรมากเลยนะคือถ่ายรูปคนแล้วให้มันปั้นโมเดลอัตโนมัติสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นแมนนวลคือจ้างคนที่มีความรู้อะพวกเด็กๆนะที่ทำ 3D เก่งๆทำเกมเก่งๆเนี่ยมาปั้น 3D ให้เรานะครับมันก็เป็น manual process อย่างเงี้ยเราพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแอปพลิเคชันถามว่ามันจะเอาไปใช้อะไรก็เป็น digital reception ก็ได้ครับเอาไปให้ตัวเนี้ยยืนต้อนรับอยู่ตามร้านต่างๆหรืองาน expo ที่ต้องคอยตอบคำถามเนี้ยเป็นกิมมิกก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันจะเกิดไหมแต่ต่างประเทศเนี้ยเริ่มมานะมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเสมือนคนเราช่วยทำหน้าที่แทนคนนะเป็น reception นะครับ นับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงเทคโนโลยีก็คือเนี่ยสามตัวที่ประกอบกันที่ผมเล่าไปสักครู่นะครับเราเคยเอาตัวนี้ไปออกงานแต่ยังไม่เป็น 3D นะครับที่งาน Tech Edge เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้มันตอบถามเรื่องงานเลสเซชันนี้จัดเมื่อไหร่AI จัดห้องไหนอะไรประมาณนี้นะให้มันมีความรู้เรื่องของการตอบคำถามเกี่ยวกับงานต่างๆได้นะครับที่เราไปออกเทคโนโลยีรถแมปนะครับก็โชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับคือเราก็จะพยายามพัฒนาฟีเจอร์แต่ฟีเจอร์เหล่านี้เราเหมือนกับ insight out นะว่าเรามองไปข้างหน้างานวิจัยมันต้องไปทางนี้แต่ถ้าเกิดเราได้คุยกับหลายภาคส่วนด้วยกันนะเวลาผมไปประชุมผมก็จะเก็บ requirement มาเนี่ยละแล้วมาดูว่ามันสามารถ align กับงานวิจัยเราได้ไหมถ้ามันมีความต้องการเนี่ยผ
ผมก็เอามาใส่ไว้เงี้ยบอกทีมวิจัยเฮ้ยมันมีความต้องการนะเราต้องอะแดปต์นะไม่ใช่ว่าจะทําแต่สิ่งที่เราอยากทําเท่านั้นให้มันตอบโจทย์อุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยได้ทำไปแล้วบ้างก็คือนะพาร์ทเนอร์ชิพกับหลายๆภาคส่วนนะหลายหน่วยงานอย่างเช่น AIT เนี่ยจะมี MOU ร่วมกันนะครับกับ Vistech เองนะก็ได้คุยไปแล้วนะครับมีจะทำ MOU ร่วมกันตรงนี้นะครับอาจจะมีการให้นักศึกษามารับโจทย์อินดัสทรีไปช่วยทำก็ได้นะครับนะครับ DGA DIPA พวกนี้นะเป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วอันนี้เป็นมิตรกันนะครับอาจจะเป็นของดร.ก้องเองนะครับ Tech Startup ซึ่งอาจจะคุยกันต่อนะครับว่าจะสามารถเอา AI Service Platform ไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะครับคือไม่ต้องทำเองทำได้แต่ถ้ากลัวเสียเวลาก็มาใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะทำขึ้นทำแน่ๆคือจัด Training Course นะครับแผนที่ผมสร้างไว้มุ่งหวังว่าจะให้เป็นไปก็คือว่าสมมติมันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการจัด Trainingเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นเรื่องๆไปเลยครับเรื่อง object recognition เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ language processing นะปีนึงอาจจะจัด 2-3 รอบแล้วก็ PR ออกไปนะครับท่านใดที่สนใจจะใช้ AI ในมุมไหนนะก็เข้ามาอบรมกับเราได้นะเรียนรู้แล้วเรามีนักวิจัยที่มีประสบการณ์เนี่ยคอยบอกได้ว่าควรจะใช้อะไรเหมาะสมกับอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีการโปรโมทผ่านคอนเทสต์นะครับ NSC ที่เราจัดประจำทุกปีอาจจะมีการให้นักศึกษาที่สนใจเนี่ยมาประกวดแข่งสร้างเซอร์วิสกันอย่างเงี้ยก็ได้นะสร้างเซอร์วิสแล้วสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะให้มันเกิดภาพที่ว่าวินในประเทศนะ AI นะครับมีการจัดสตาร์ทอัพแฮกเกอร์ตอนต่างๆแล้วก็ไฟล์พวกโชว์เคสยูสเคสนะครับจบแล้วนะครับก็จริงๆเว็บไซต์เนี่ยมีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยตอนนี้ครับคือเริ่มเอาเซอร์วิสบางตัวทยอยขึ้นไปแล้วนะครับเราคาดว่าไงครับในงาน Nextech Edge ปี2019คือประมาณสักกันยายนนะครับโดยส่วนทั่วไปจะจัดประมาณกันยายนนะครับก็จะมีการเปิดตัวตัวนี้อันนี้คอมมิตกับพสอไว้เลยคือต้องมีการเนี่ยจะออกบูธอะไรก็ตามเนี่ยที่โชว์ตรงนี้นะถ้าท่านสนใจนะครับคอยติดตามงาน Nextech Edge 2019อันนี้ช่วย PR ด้วยนะครับนะครับก็จะมีการเปิดตัวนี้นะเป็นบูธแล้วก็ท่านสามารถที่จะมาพูดคุยกับนักวิจัยเราได้นะสนใจตัวไหนก็จำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในงานปุ๊บเนี่ยผมว่าหลายตัวเนี่ยจะพร้อมขึ้นแล้วก็เดโมได้ใช้ได้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์จาก Nextech ในช่วงท้ายนี้นะคะมีท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนเชิญค่ะครับผมก็เป็นผู้ประกอบการก็พัฒนาด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมนะครับเรื่องสัญญาณ signal processing ก็มีโจทย์ก็คือในการสร้างเครื่องมือสร้างไงก็ได้แต่จะสร้างนักวิเคราะห์ของมันอีกทีเนี่ยมันยากก็เลยมีแนวคิดที่จะพยายามประดิษฐ์มาใส่แต่ตัวเองเป็นคนโบราณอายุ62แล้วไม่รู้เรื่องหรอกเป็นได้แค่เขียนโปรแกรมอัลกอริทึมธรรมดาผมก็ใช้วิธีการ generateสัญญาคิดเอาเองนะครับไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกก็เจเนเรตสัญญาให้เป็นยูนิคเหมือนกับเป็นฟิกเกอร์พินเก็บไว้แล้วก็ใช้วิธีการแมปปิ้งเอาวันนี้เลยไม่รู้ว่าอันนี้คือใช้คำว่าซูเปอร์วิสเลอร์นิ่งหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผมไปคุยกันก็บอกนี่คือไอระดับต่ำสุดคือซูเปอร์เลอร์นิ่งแต่มันไม่ได้เลอร์นิ่งนะครับผมคนบอกกันเองทรีแอนาลิซิสด้วยดิสเซนทรีด้วยตรรกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ว่าผมจะเดินก้าวต่อไปได้ยังไงมันไม่ใช่ภาพไม่ใช่เป็นสัญญาณธรรมดาผมก็ใช้วิธีการเป็น array เช่นสัก 50,000 ชุดตัวเลข 50,000 ชุดแล้วก็หาฟังก์ชันมันแล้วให้มันไม่มันอ่ะเราเองอ่ะหาความสัมพันธ์แล้วก็ generate ชุดแมทโมเดลมาชุดหนึ่งให้เป็นยูนิคของค่านี้ไว้แล้วก็ใช้วิธีการ mapping เอาเนี่ยครับเลยไม่รู้ผมจะไปพัฒนาต่อได้ไงครับครับ AI เองเนี่ยมีหลายเทคนิคนะครับอย่าง supervised learning เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามีข้อมูลแล้วมีเฉลยมีป้ายกำกับให้มันว่าสัญญาณลักษณะเนี้ยเป็นอะไรโดยทั่วไปอาจจะเป็นการคลาสสิฟายเป็น2ประเภทก็ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่คือมันแบบพร้อมที่จะเสียคือมีโจทย์เหมือนกันนะครับ signal processing ทางด้านเชิง maintenance คือว่าไอ้อุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยถ้ามันมีแบบสั่นๆมากเนี่ยใกล้จะเสียแล้วคืออันนี้เราก็มีตัวอย่างครับ
สิ่งนอกประมาณนี้เสียใกล้เสียแล้วอันนี้ไม่เสียอะไรเงี้ยนะครับผมซับซ้อนมากกว่าที่อาจารย์พูดแล้วคือผมอย่างน้อยก็ใช้ชางกระจายตัวของข้อมูลด้วยสแตทมาใช้ด้วยแล้วก็สร้างจำลองสถานการณ์จริงๆแล้วก็หาชุดคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งที่มาตอบโจทย์เป็นยูนิคไว้ครับมีซิมูเลชั่นไม่ได้ใช้ว่านี่คือวงการ AI ป่ะผมไม่ทราบจริงๆคืออะไรพี่ว่า AI ไม่ได้คิดผมเป็นคนบอกให้มันคิดเองโอเคไม่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอคุยนอกรอบกันนะครับก็คืออาจจะมีผู้นักวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านประมาณนี้ signal processing นะครับเดี๋ยวผมคุยด้วยนะครับขอบคุณครับจะมีคำถามอีกสักท่านไหมคะเซอร์วิสที่พูดนี่คือให้เป็น API ใช่ไหมครับจะเปิดเป็น API แล้วให้เราไปเรียกเช่นผมมีเทคชุดหนึ่งอยากจะดูว่ามันมี sentiment มันอะไรก็ทำ AI เรียกเข้าไปแล้วมันก็จะให้ค่าคะแนนออกมาถูกไหมครับใช่ถูกต้องเลยครับ microservice ที่ว่าคือ API ถ้าภาษาโปรแกรมเมอร์จะรู้จักกันในชื่อว่า API หรือเราส่งข้อความไปหรือเป็นภาพเข้าไปวิดีโอคลิปเข้าไปเนี่ยมันวิเคราะห์ผลออกมานี่ครับเราสามารถที่เอาไปใช้ต่อเป็นแอปพลิเคชันไปต่อยอดตามจินตนาการได้เลยนะครับค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อช่วงเบรกดิฉันแอบไปได้ยินมาว่าจะมีการเปิดตัว AI Service Platform ของ Nextech อย่างเป็นทางการที่งานประชุมวิชาการนะคะหรือว่า Nextech ACE 2019นะคะก็ล็อกเป้าหมายไว้ที่เดือนกันยาหรือถ้าอย่างไรอยากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามทุกช่องทางของการประชาสัมพันธ์ของ Nextech ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะและในวันนี้ค่ะในนามของผู้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่15ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัชชัยท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณแด่วิทยากรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะโดยท่านแรกค่ะขอขอบพระคุณดร.สุภศรสุวัจนกรค่ะจากสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.พนชิตกิติปัญญางามค่ะนายกสมาคม Thailand Tech Startup ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอขอบพระคุณดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์ค่ะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ค่ะเราขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกนะคะในโอกาสร่วมเสวนา